เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันที่24กันยายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้มาช้าหน่อยเพราะในช่วงเช้าอาตมาได้พูดคุยสนทนากับญาติโยมชาววัดต่างๆที่ได้เดินทางมาคุยกันเสร็จภารกิจจึงได้มาจัดรายการธรรมะเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างแต่หัวใจยังสู้เจริญพรยอมพะเยาเจนพนัทเข้ามาเป็นรายแรกเสียงบางวันแหบวันนี้ก็แหบมากเอาแหบก็แหบมีก็มีเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับแม่ป่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือสภาวะอนัตตาที่ได้แสดงออกจะไม่ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้ป่วยไม่ได้จึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าอนัตตาป่วยห้ามไม่ให้ป่วยไม่ได้เพราะมีปัจจัยต้องป่วยเสียงดีๆห้ามไม่ให้แหบก็ไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาหลายอย่างจึงเป็นสภาวะที่ห้ามไม่ได้ตามหลักของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะประกอบกันข้าวขอร้องไม่ได้ห้ามปรามไม่ได้เพราะเป็นอนัตตายุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นยุคที่นักเผยแผ่บังเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีผ่านการฝึกอบรมก็มีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นทุกคนได้ศึกษาธรรมะแล้วคิดว่าเราควรจะเผยแผ่ธรรมะเนรว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยความสมัครใจมาศึกษาธรรมะในข้อใดรู้อย่างไรเห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็มีความปรารถนาจะนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจมาเผยแผ่มาบอกเล่า90แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรืออาจจะมีสานุศิษย์ปรากฏการณ์ที่มีคนหลากหลายทั้งหญิงทั้งชายอุบาสกอุบาสิกามาเผยแผ่ธรรมะจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแม้ว่าแต่ละสำนักจะเผยแผ่ธรรมขัดแย้งกันไม่ตรงกันแต่ว่าทุกฝ่ายก็ยังมีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะที่ตนได้รู้ได้เห็นได้คิดขบแตกแล้วเรื่องของคนที่อยากเผยแผ่ศาสนาอยากเผยแผ่ธรรมะให้แก่บุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล
ใครที่ชอบเผยแผ่เรื่องอะไรและความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปท่านจะเรียกว่าครูในสมัยพุทธกาลก็มีครูทั้ง6ที่มีลัทธิมีความเห็นแตกต่างกันออกไปแต่ละครูก็มีชื่อเสียงเด่นโด่งดังอย่างในยุคปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าประเมินด้วยสายตากว้างๆ ก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ต้นมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในช่วงของคนรุ่นใหม่เพราะท่านสามารถอธิบายธรรมะได้เข้าใจผู้ฟังบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจกว่าฟังจากสำนักอื่นซะอีกท่านจะได้รับการตอบรับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังธรรมโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครในเมืองต่างๆตลอดถึงว่าในประเทศไทยอย่างกว้างขวางชื่อเสียงท่านโด่งดังและก็ทุกคนก็จะออกมาพูดว่าท่านเผยแผ่ธรรมดีจากประสบการณ์ของท่านต่อจากนั้นก็จะมีการพิมพ์หนังสือออกมาอย่างมากหนังสือที่ท่านพิมพ์ออกมาก็ออกมาอย่างมากออกมาเยอะมีเจ้าภาพที่บริจาคทรัพย์มากๆเพราะว่าเรื่องที่ท่านเผยแผ่มีเป็นเรื่องแก่นๆเช่นเรื่องของอริยสัจความจริงทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคก็มีเรื่องของพระรัตนตรัยก็มีเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เรื่องของสมถะวิปัสสนามีหมดแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เมื่อคนได้ฟังก็เข้าใจแล้วก็นำกันไปเผยแผ่อย่างกว้างขวางคนที่เก่งเช่นเป็นฟลูเอนซี่เป็นฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อการชี้นำไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งในทางสังคมก็ให้ความเชื่อถือและมาช่วยกันเผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าได้นำธรรมะเหล่านี้ไปเผยแผ่ต่อคนอื่นเขาจะได้รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะเข้ามาสู่ธรรมะแบบยิ่งขึ้นไปก็พากันเผยแผ่พากันสร้างเครือข่ายอันนี้ผู้ที่สนใจไม่ใช่มีแต่เยาวชนนี้ก็มีคนในระดับนักปราชญ์ความรู้สูงหรือทั้งความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมก็เข้ามาให้ความสนใจอ่านงานของพระอาจารย์ต้นกันเป็นจำนวนมากทีนี้การอ่านงานทว่าเป็นเยาวชนโดยทั่วไปที่เน้นความเข้าใจแล้วก็พอใจตอบคำถามของตนได้ก็จะพอใจอยู่แค่นั้นแล้วกลับมาด้วยความชื่นชมต่อมาก็มีกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มคนมีความรู้ภาษาไทยดีมีความรู้ธรรมะดี
มีความรู้ทางบาลีดีเมื่ออ่านแล้วก็พบว่ามีบางส่วนที่ตอบยังไม่ตรงกันกับหลักการของพระพุทธศาสนาการตอบในระดับเหตุผลใช้ได้ผ่านด้วยดีแต่ถ้าว่าจะคุยกันเรื่องหลักการศาสนาก็ยังมีการขาดตกบกพร่องอยู่บ้างเมื่อมีผู้สนใจเยอะก็มาศึกษางานเยอะอะไรที่ไม่ตรงเขาก็ชี้กันว่าไม่ตรงอะไรที่ตรงดีก็ชี้ว่าตรงดีทีนี้หากอ่านอย่างแยกแยะก็จะต้องดูว่าท่านก็ทำได้ถูกต้องกล่าวสิ่งที่ถูกต้องเป็น 80-90% แต่ว่าบางอย่างที่ท่านเข้าใจไม่เหมือนกันหรืออธิบายไม่เหมือนกันกับที่เคยอธิบายมาก่อนเช่นเรื่องที่โด่งดังอย่างเรื่องของขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่โด่งดังมากในอดีตการมานานอาตมาบวชมา50กว่าปีก็ได้ยินว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกส่วนวิญญาณเป็นจิตก็ได้ศึกษามานานแล้วก็เคยไปถึงพระไตรปิฎกแล้วด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นเจตสิกทุกอย่างเป็นเจตสิกหมดครูบาอาจารย์ต่างๆก็ถือว่าท่านกล่าวผิดจากหลักพุทธศาสนาที่เคยศึกษากันมาโดยเฉพาะคนเก่งอภิธรรมและวันนี้ก็มีนักปราชญ์อย่างท่านอาจารย์บรรจบบรรณรุจิซึ่งท่านได้ศึกษาเป็นเล่มเลยจิตมโนวิญญาณว่าเป็นหนึ่งเดียวตามหลักพุทธพจน์แต่พอมาได้ยินอาจารย์ต้นอธิบายอย่างนี้ท่านอาจารย์บรรจบบรรณรุจิท่านก็ออกมาติติงว่าการอธิบายนั้นไม่ถูกต้องการอธิบายนั้นไม่ถูกต้องมีข้อผิดพลาดอย่างไรท่านอาจารย์บรรจบยังชี้ข้อผิดพลาดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากในวันนี้ก็เฟซต่างๆกระจายไปโดยท่านบอกว่าห้ามสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ประมาณ 4-5 เรื่องดูแล้วถึงกับห้ามเพราะท่านบอกว่าผิดอันนี้อาจารย์บรรจบก็เป็นอาจารย์ที่เก่งทั้งด้านบาลีเรียนธรรม9ประโยคขณะเป็นสามเณรและก็ไม่ได้เคยทิ้งการศึกษาพระไตรปิฎกเลยท่านก็มายืนยันเป็นอันว่าใช้ได้ไม่มีผิดพลาดแต่ประการใดท่านก็กรุณาออกมาอธิบายแล้วก็แก้ไขหนังสือของท่านต้นฉะนั้นตอนนี้ท่านต้นก็ได้กระจายหนังสือออกไปไกลแล้วจะอาศัยว่ามันมีชื่อเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนที่ผิดก็ต้องผิดแก้ให้ถูกเสียอันนี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่บรรดาลูกศิษย์ที่บอกว่าเสียแค่นี้ปล่อยไปเถิดมันจะทำลายไม่ทำลายศรัทธาจะเป็นการเซาะกร่อนบ่นทำลายไปในที่สุดเรื่องการุณยฆาตคือการฆ่าด้วยกรุณาเช่นยกตัวอย่างคนป่วยแล้วก็ต้องการฉีดยาแต่บอกไม่ต้องฉีดยาแล้วรอให้ตายเถิด
ตัวการมีสายออกซิเจนหายใจอยู่แล้วก็บอกว่าถอดเลยสงสารไม่ต้องทรมานอย่างนี้ทางพุทธศาสนาที่ออกมาคัดค้านก็ถือว่าผิดองค์ประกอบคือยังเข้าองค์ประกอบปานาติบาตถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็แปลว่าบาปแน่นอนนะนั่นก็คือสิ่งแต่ท่านต้นยืนยันว่ามันถูกต่อไปนักปราชญ์อีกหลายท่านทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและพระสงฆ์ก็มีความเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักพุทธแน่แต่ที่ท่านได้พูดไปมันก็เป็นการพูดบนเหตุผลเนี่ยหลายเรื่องที่ท่านต้นพูดเช่นเรื่องนี้บนเหตุผลฉันเขาป่วยอยู่ตั้งนานนอนทรมานตั้งนานถ้าทำให้ตายได้ก็ไม่ทรมานหรือว่าสัตว์ป่วยนั้นฉีดยาให้ตายไปเลยเหล่านี้ก็เป็นคติของคนที่ทำกันอยู่โดยทั่วไปถ้าจะมาเรียกว่าการุณยฆาตก็คงไม่ได้คือพุทธศาสนาก็เรียกว่าไม่มีการกรุณาด้วยการฆ่าเอาเลยพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญถือว่าเป็นอกุศลกรรมมาบอกผิดศีลเลยทีเดียวที่ได้ส่วนป่วยแล้วจะอยู่ไปเรื่อยๆหายบ้างเป็นบ้างแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปลดปลงชีวิตแล้วไม่บาปก็ยังคงบาปอยู่เช่นเดิมอาจารย์ก็ไม่ยอมรับข้อนี้แต่ท่านต้นท่านอธิบายด้วยความรู้สึกด้วยเหตุผลแบบสมัยใหม่ในอเมริกาก็ยังเถียงกันคนที่เถียงเรื่องเศรษฐกิจถ้าสมมติถอดสายแล้วถอดสายแล้วก็จะไม่ต้องมาดูมาแลได้ทำการทำงานไม่ต้องจ่ายเงินอาศัยเหตุผลตรงนั้นถ้าอย่างนั้นก็จัดการถอดสายออกซิเจนหรือยุติการรักษาเราจะช่วยฉีดยาอะไรให้ผ่อนคลายตายไปเหล่านี้ซึ่งนักปราชญ์ทางพุทธเช่นในไทยที่อธิบายกันว่าไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแต่ท่านอาจารย์ต้นบอกว่าทำได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นขัดแย้งขึ้นแต่ไม่เป็นไรสมเด็จพระสังฆราชถ้าติดตามก็ตั้งคณะขึ้นมาวินิจฉัยซะมหาเถรสมาคมก็จะได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ได้เป็นหลักของประสงค์อื่นที่จะตอบกันต่อไปงานนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้นทำนั้นอย่าไปคิดว่ามันผิดถ้าพูดซะผิดคำเดียวโครมไม่มีอะไรดีไม่ใช่คือท่านทำมาดี 90% แต่ส่วนที่ต้องการแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าเรื่องชั่วก็ไปทำทิฏฐิให้ถูกทำความเห็นให้ถูกจะเอาหลักพุทธศาสนาเป็นหลักหรือจะเอาความนิยมทางโลกจะเป็นโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยตรงนี้ท่านจะต้องไปทำความเข้าใจนะฉะนั้นล่าสุดราชบัณฑิตบรรจบบรรณรุจิได้ออกมาคอมเมนต์ว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะทำอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องฟังนักปราชญ์เหล่านี้เพราะว่าท่านมีจิตอนุเคราะห์มีเจตนาที่ดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านกล่าวก็น่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้อาตมามาถ่ายทอดอยู่ข้างหลังพื้นที่ที่จะสร้างลานโพธิธรรมในอนาคตตอนนี้อาสาสมัครของเรายังทำเรือพระบกอยู่หากเสร็จสิ้นเรือพระบกเขาก็จะลงมาที่ลานธรรมลานโพธิธรรมแห่งนี้สำหรับในวันนี้ก็คงจะยุติการบรรยายลงเพียงแค่นี้
ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ